0.13.5 ที่รู้สึกว่าเพิ่งเข้ามาหมาดๆเผลอแป๊บเดียวเจ้า 0.14.0 ก็เข้ามาเคาะประตูบ้านแล้ว Here's Johnny ซึ่งเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ว่าเจ้า 0.14.0 มีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างซึ่งบอกเลยเยอะมากฮะเยอะจนผมงงเลยทีเดียวแต่ก่อนจะมางงกันนะครับก็เป็นธรรมเนียมเลยก็ว่าได้นะครับที่ซุปเปอร์เพลย์จะมารีวิวแพทใหม่อย่าง 0.14.0 ให้เรานักโดดล่มได้ดูกันว่าไอ้เจ้าอัปเดตที่ว่าเยอะเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมาที่อย่างแรกกันเลยโหมดการเล่นใหม่โหมดติดเชื้อเป็นโหมดการเล่นแบบ PVP ระบบจะทำการสุ่มผู้เล่นออกเป็นฝ่ายมนุษย์และซอมบี้มนุษย์สามารถใช้ปืนได้ครับสำหรับซอมบี้จะสามารถโจมตีระยะประชิดใช้สกิลได้และเมื่อมนุษย์ถูกซอมบี้ฆ่ามนุษย์ก็จะกลายเป็นซอมบี้ครับส่วนถ้าซอมบี้ถูกมนุษย์ฆ่าก็จะสามารถคืนชีพได้นั่นเองและเมื่อมนุษย์ทุกคนติดเชื้อจะถือว่าซอมบี้เป็นฝ่ายชนะครับแต่ถ้าหากยังมีมนุษย์เหลือรอดในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ามนุษย์เป็นฝ่ายชนะซึ่งรายละเอียดต่างๆของโหมดนี้นะครับผมได้รีวิวไปแล้วครับถ้าเพื่อนๆอยากดูนะฮะผมจะเอาคลิปมาแปะไว้ในตอนจบแล้วกันอีกนิดนึงฮะโหมดนี้ครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้แล้วด้วยนะครับออกยอดไปเลยต่อมาครับระบบตัวละครผู้เล่นทุกคนจะได้รับตัวละครเริ่มต้นครับคือวิกเตอร์ฟรีสามารถรับได้ที่หน้าตัวละครตัวละครวิกเตอร์จะมาพร้อมกับสกิลเพิ่มความเร็วรีโหลดปืน SMG โดยสกิลนี้มีผลแค่ใน EVO Zone เท่านั้นครับไม่ส่งผลต่อสมดุลการต่อสู้ของโหมดคลาสสิกอย่างแน่นอนชุดแฟชั่นหรูหราระดับสูง Legendary ConquestEmotion และแพ็กเสียงพิเศษสำหรับวิกเตอร์โดยผู้เล่นสามารถรับได้โดยใช้วัตถุดิบหรือทำการอัปเกรดสามารถอัปเกรดวิกเตอร์ได้โดยเข้าร่วมต่อสู้เพื่อรับ EXP ทุกการเพิ่ม1เลเวลจะได้รับรางวัลและเมื่อถึงเลเวล10ซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษ MVP และถ้าคิดบัญชีสามารถใช้ EXP ที่ได้รับหลังจากเลเวลเต็มสุ่มกล่องตัวละครเพื่อลุ้นรางวัลเพิ่มเติมได้ครับเปลี่ยนแปลงโหมด4 vs 4เล็กน้อยเปลี่ยนจุดเกิดระเบิดจากเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นเกราะหรือหมวกเลเวล3แทนครับซึ่งจะเกิดแบบสุ่มนะส่วนระเบิดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพกติดตัวตั้งแต่เริ่มเกมแทนครับแฟลกเกรเนตลูกหนึ่งพกระเบิดแสงอีกลูกหนึ่งอย่างละลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็อัปเดตนี้ครับยังเพิ่มทีมล็อบบี้ใหม่ด้วยเป็นทีมโจรสลัดและกิจกรรมใหม่ๆเพียบซึ่งของบางอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับก็ยังไม่เข้ามานะปรับปรุงระบบภารกิจรายวันลดจำนวนภารกิจรายวันลงครับและเพิ่มรางวัลภารกิจมากขึ้นครับนอกจากภารกิจล็อกอินรายวันที่เป็นภารกิจแบบสุ่มอยู่แล้วนะครับหากภารกิจที่แสดงอยู่เนี่ยยากจนเกินไปผู้เล่นสามารถเปลี่ยนภารกิจรายวันได้สูงสุดวันละ3ครั้งครับโดยระบบจะทำการสุ่มเป็นกิจกรรมอื่นๆแทนนะครับปรับปรุงรางวัล achievement นะครับเพิ่มขั้นของบางภารกิจเพิ่มภารกิจใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างภารกิจที่เป็นภารกิจของโหมดซอมบี้โหมดติดเชื้อนะฮะแล้วก็ภารกิจเดิมๆเนี่ยเพิ่มมาแบบเยอะมากนะครับบางคนเข้าเกมมานี่คืออัพกระจายเลยสุดยอดนะฮะส่วนที่เหลือนะครับเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเพิ่มความลื่นไหลในการเล่นเกมครับอย่างเช่นนะครับปรับปรุงการขึ้นลงการขับขี่พาหนะครับให้มีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับเพิ่มความลื่นไหลในขณะยิงต่อสู้ครับขณะที่ผู้เล่นเคลื่อนที่เข้าสู่วงสุดท้ายพร้อมกันเพิ่มความลื่นไหลเมื่อมีผู้เล่นปรากฏในมุมมองรวมถึงเมื่อปรากฏกล่องแอร์ดรอปครับเพิ่มความลื่นไหลเมื่อเข้าเล่นโหมดคลาสสิกสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำเพิ่มความเร็วเมื่อเปิดกระเป๋าสะพายสำหรับอุปกรณ์บางรุ่นนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยครับปรับปรุงเพื่อความลื่นไหลทั้งนั้นเลยปรับปรุง UI ใหม่ครับอันนี้เห็นชัดเลยครับดูทันสมัยเฟี้ยวฟ้าวขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งที่ว่าปรับเนี่ยปรับทุกที่เลยนะครับอย่างเช่นหน้าร้านค้าหน้าคลังหน้าเลือกแมตช์ขนาดหน้าหลักก็เปลี่ยนทุกที่ครับให้ใช้ง่ายขึ้นสบายตาขึ้นเอาจริงๆหลักๆเท่านี้ซึ่งบางอย่างเนี่ยยังไม่เข้าเซิร์ฟจริงอย่างผมบอกไปครับแต่ก็มีอะไรให้ลองในเบต้าแล้วผมก็ดันด้นนะครับไปนำมาให้เพื่อนๆได้เชยชมกันเพื่อนๆชอบอะไรในอัปเดต 0.14.0 นี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างครับและถ้าอยากให้ซูเปอร์เพลย์ทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซูเปอร์เพลย์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังดูไม่จุใจก็สามารถกดตามลิงก์ข้างหน้านี้นะครับเพื่อดูต่อไปได้เลยนะครับมีคลิปดีๆมากมายนะครับ